วิชาที่ข้าจะสอนนั่นคือวิชายูโดข้าเป็นคนที่ทำอะไรไวมาตั้งแต่เด็กๆพวกเจ้าต้องเรียกข้าว่าครูไวครูไวอีกครั้งครูไวครูไวครูไวเร็วอีกเร็วอีกเร็วอีกครูไว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 ครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยครับนี่เป็นเวลาสอนของฉันอย่าสอนขึ้นมาวิดพื้นท่าเตรียมปฏิบัติแต่ผมปวดท้องนะครับครูไม่ได้วิดพื้นวิดพื้นลงไปเดี๋ยวนี้สวัสดีครับนี่คือรายการวิธีทำตอนวิธีทำให้เป็นสุดยอดนักสู้เอาล่ะเจ้านั่งสมาธิซะอยู่นิ่งๆห้ามลืมตาเฮ้ยดูยังให้กระจรจิตมันนั่งตามที่ครูสั่งทุกครั้งเลยเฮ้ยใครบอกให้ลืมตาขอโทษครับขอโทษเลยมันหายเจ็บไหมหัวใจของฉันต้องมาบอบช้ำเพราะลูกศิษย์แย่ๆอย่างแกแกต้องไปวิ่งรอบสนามพันรอบครับอาจารย์บ้านะวิ่งพันรอบเลยเหรอวะแบบนี้เราต้องห้ามลืมตาซะแล้วห้ามลืมตาเด็ดขาดโอ้โหสัมภาระมากเลยวะลืมตามาดูหน่อยไหมไอ้แกคิดว่ามุกกระจอกแบบนี้จะมาหลอกฉันให้ลืมตาได้เหรอไม่มีใครหลงกลอุบายโง่ๆของแกหรอกไอ้งอกพวกแกนี่พลาดของสวยๆงามๆแล้วเฮ้ยแกกี่รอบแล้วพันรอบแล้วครับอาจารย์กลับไปวิ่งอีกพันรอบไปไปครับโอ้ยโอ้แกนี่สมาธิดีนี่หว่าเอาล่ะได้เวลาลืมแล้วลืมฉันลืมไปก่อนเฮ้ยพวกแกลืมตาไปวิ่งรอบสนามพันรอบไปครับอาจารย์ไปวิ่งไปผมวิ่งได้2พันรอบแล้วครับครูไวเห็นเพื่อนไหมไปวิ่งกับเพื่อนเขาอีกพันรอบไปเฮ้อหัดสิ้นดีอาจารย์ผมก็เพิ่งฝึกมาแค่3วันเองนะเนี่ยฮ้อหัดก็คืออ่อนหัดจะซ้อมมาวันเดียวหรือกี่ปีแกก็เอาชนะฉันไม่ได้เพราะแกมันคือไอออนทำไมแกถึงอยากเรียนยูโดล่ะงั้นฉันขอถามคำถามแค่ข้อเดียวคำถามนี้มีแต่ลูกผู้ชายเท่านั้นที่จะตอบได้ฉันจะถามว่าหน่วยรบพิเศษยีนิวมีกี่คนผมไม่รู้ครับครูแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายฉันจะบอกเคล็ดลับให้ถ้าแกอยากชนะฉันน่ะแกต้องฝึกกำลังแขนมาก่อนงั้นเลยครับอาจารย์ฝึกกำลังแขนเลยครับอาจารย์มีป่ะของอะไรอะไรรับๆล่อๆนึกว่ามีของไปฝึกกำลังแขนใช่ไหมเอาพร้อมหรือยังสำหรับการฝึกกำลังแขนมาแล้ว2เดือนพร้อมแล้วครับครูไวด้วยความรักและเคารพอย่าออมมือนะครับไอ้แกเสร็จฉันแน่แล้วจะรู้พลังของฉันไอ้พ่อนี่เลยฝึกมาพลังแค่นี้รวยอ่อนไม่ได้เลยซ้ำชักจะหยามเกินไปแล้วนะไอ้งอกเอาไอ้อ่อนมาไปไอ้อ่อนมันทำงานทุกวันไปเอาดักกี้มาไปดักกี้สาวแหน่ในพงหญ้าทุกวันงั้นเอาไอ้เด็กคนนั้นเด็กคนนั้นมาหนึ่งสองสามเฮ้ยไป
ห่วงวิชานักใช่ไหมไอ้แกถ้าจะฝึกตามเอาก็ได้วะท่าอะไรของมันวะเนี่ยหรือว่านี่จะเป็นเคล็ดวิชาลับที่ฉันจำเป็นต้องทำตามอาจารย์กำลังฝึกวิชาอยู่หรือเนี่ยเออดิวะดูท่าดิมันยาวอ่อนไม่อยากทำแล้วเฮ้ยทำตามท่านดิเกิดเป็นเคล็ดวิชาลับใช่ไหมเออเอาดิเฮ้ยอาจารย์แผ่นกระดาษนั่นหรือว่าเป็นเคล็ดลับวิชาลับของอาจารย์เฮ้ยก็ต้องดูถ่ายไหมถ่ายไหมเฮ้ยสูงมาดิอะไรวะอะไรวะไม่นะอย่าบอกนะจานเป็นเก้งจานเป็นเก้งไอ้ตะกี้ไอ้กระดองไอ้ขจรนี่แค่ลูกศิษย์ฉันใช้แรงแค่นิดเดียวยิงก็ลงไปนอนเป็นหมาแล้วด้วยอย่าชมผมมากเลยครับครูไม่เป็นไรหรอกลูกเธอน่ะเก่งมากเลยศิษย์รักของครูครูนี่มาสอนมาตรฐานจริงๆเลยครูรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันผมรู้นะว่าครูน่ะแอบรักไอ้ดักกี้เฮ้ยพูดให้มันดีๆนะไอ้ศิษย์นอกคอกไอ้ลูกนอกไส้แกน่ะเปรียบเสมือนลูกเมียน้อยไอ้กระจอกนี่กระจอกเนาะลูกเนาะไม่ทนแล้วเว้ยไอ้แกแกน่ะเลือกที่รักมักที่ชังมีคนละเล่มไหมเอาไหมเอาไหมฟันคนละแผลมึงกับกูไอ้แกมึงกับใครมึงกับมึงเลยไอ้แกมามีคนละเล่มคนละแผลฟันกันกูจะฟันมึงให้มิดชิ้นนี้เลยจะสับเป็นชิ้นๆเลยไอ้งอกไอ้แกแล้วก็ลูกศิษย์เองแกไอ้ตุ้นนี่แหละไอ้ขจรไอ้ขจรไอ้ขจรครับผมผิดเองครับอาจารย์ที่ผมไม่ตั้งใจฝึกผมจะตั้งใจฝึกให้มากกว่านี้ครับอาจารย์ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิธีทำให้เป็นสุดยอดนักสู้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็แล้วกันนะครับผมและอย่าลืมแชร์คลิปลง Facebook ให้พวกเราด้วยหน่อยก็แล้วกันนะครับช่องตัวแต้มมุมบี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้ในโอกาสนี้สวัสดีครับ